ในช่วงหยุดยาววันชาติจีน Golden Week 7-10 วันที่ผ่านมานะครับแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนภายหลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นภาคสินค้าภาคการบริการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคการท่องเที่ยวของจีนที่กลับมาเติบโตอย่างไม่น่าเชื่อนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็กำลังมองว่าจีนต้องทำตามสัญญาที่จะตกลงไว้นะฮะว่าจะซื้อสินค้าจากอเมริกาเพิ่มขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายในช่วงหลังว่าเขามีการทำสัญญาอะไรกันแต่ล่าสุดนะครับบริษัท Nets Union Clearing นะครับผู้ให้บริการระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของจีนนะครับรายงานว่าการจับจ่ายใช้สอยในประเทศจีนช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะครับพบว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี2563เนี่ยนะครับแต่ในปีนี้2564นะครับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 46.5 เฉพาะแค่7วันแรกของ Golden Week นะครับมีการใช้จ่ายมากถึง39ล้านล้านบาทถ้าว่าท่านผู้ชมยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่า39ล้านล้านบาทนี้มากมายขนาดไหนนะครับก็ลองเปรียบเทียบนะครับว่า GDP ทั้งประเทศไทยในปี2563เนี่ยนะครับมีปริมาณอยู่แค่ประมาณ 15.7 ล้านล้านหรือ16ล้านล้านบาทเท่านั้นยังไม่เท่ากับแค่7วันของ Golden Week ของคนจีนเลยนะครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้จ่ายเงินออนไลน์ในการดูภาพยนตร์เข้าสวนสนุกแสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวแบบออฟไลน์ของจีนนั้นกลับมาเป็นปกติแล้วมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ60นะครับทางด้านคุณโดมินิกพีเซลนะครับท่านเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์แห่งธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียในประเทศจีนนะครับมองว่ากำลังซื้อโดเมสติกในประเทศจีนเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นนับจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงปี2ปีนี้นะครับชาวจีนถูกจำกัดและอัดอั้นในการใช้สอยนะครับนั่นเองจึงทำให้ชาวจีนเนี่ยนะครับพอเปิดคลี่คลายนโยบายปุ๊บนะฮะก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันนะฮะซึ่งยังคงต้องระมัดระวังนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับของธนาคารกลางจีนเนี่ยนะฮะก็บอกว่ายังไม่ควรประมาทไม่ว่าเราจะเห็นภาพของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนะครับแต่ถ้าหากว่าลดมาตรการลงหรือว่าการตกนี่เองนะครับอาจจะทำให้มีปัจจัยทำให้ระบาดซ้ำอาจจะทำให้รายได้ของครัวเรือนหดตัวและการใช้จ่ายชะลอตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีทีนี้ก็จบไม่สวยล่ะครับคาดการณ์ว่าการบริโภคในจีนของปี2564นี้นะครับจะโตขึ้นถึงร้อยละ 12.5 เพิ่มขึ้นจากปี2563นะครับแต่ว่าข่าวดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับก็มาพร้อมๆกับข่าวลือว่าโลกนี้อาจจะสงบสุขขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าโอกาสในการฟื้นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังการเจรจากันนะฮะในวันที่9ตุลาคม2564ที่ผ่านมานะครับทางสำนักข่าว CGTN รายงานว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นในวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับนำโดยท่านหลิวเห่อรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นหัวหน้าทีมการค้าไปเจรจากับนางแคทเธอรีนไป้ซึ่งเป็นผู้แทนการค้าระดับสูงสุดจากสหรัฐอเมริกานะครับหรือที่เราเรียกว่า US Trade Representative นี่เองนะครับพอเห็นหน้าของสุภาพสตรีท่านนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเธอเป็นตัวแทนฝั่งจีนนะครับแต่ว่าพ่อแม่ของเธอเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่แท้ๆแต่ตัวเธอเนี่ยนะครับเกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยลและฮาร์วาร์ดเคยสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยจุงซานในกวางโจวนะครับนั่นเองนะฮะจึงทำให้เธอรู้เรื่องเมืองจีนเหมือนกับอยู่หลังฝ่ามือของเธอเองแสดงให้เห็นว่าท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับเลือกตัวแทนได้ไม่ผิดเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับการเจรจาที่เกิดขึ้นนะครับแสดงให้เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการนโยบายทางด้านการค้าและการทำธุรกิจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาโดยจีนได้เรียกร้องให้สหรัฐนะครับยกเลิกภาษีและการคว่ำบาตรซึ่งเป็นไปได้ยากจริงๆนะฮะเพราะว่ามองดูนโยบายในสมัยของท่านโจไบเดนแล้วเนี่ยนะฮะแทบจะไม่ได้ต่างจากในสมัยของท่านโดนัลด์ทรัมป์เท่าไหร่นะครับนอกจากนี้นะฮะจีนกับสหรัฐเนี่ยนะฮะตกลงที่จะให้คำมั่นสัญญาว่าจะเจรจากันต่อไปโดยยึดถือความเสมอภาคและความเคารพซึ่งกันและกันนะครับดูเหมือนว่าการเจรจาในครั้งนี้นะฮะคือการเรียกร้องให้จีนกลับมาทบทวนเรื่องของสัญญาการค้ารวมถึงให้จีนนะฮะซื้อสินค้าอเมริกันมากขึ้นอีกนะครับเว็บไซต์ CNBC รายงานว่า
หัวใจสำคัญที่สรุปออกมาจากการเจรจาเนี่ยนะครับก็คือสหรัฐเรียกร้องให้จีนทำตามข้อตกลงระยะที่1ที่ลงนามกันไปเมื่อเดือนมกราคมปี2563นะครับหมายความว่าจีนจะต้องซื้อสินค้าและบริการจากสหรัฐอเมริกามูลค่า 6.6 ล้านล้านบาทนี่เองรวมถึงสินค้าเกษตรมูลค่าประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับโดยให้ระยะเวลา2 ปีนับตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ก็จนถึงสิ้นปีนี้คือ31ธันวาคม2564นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศปีเตอร์สันในกรุงวอชิงตันนะครับก็บอกว่าจีนเนี่ยนะครับเพิ่งจะซื้อไปได้แค่ร้อยละ62ของเป้าหมายเองนะฮะเหลือเวลาอีกแค่3เดือนนะครับจะซื้อทันหรือเปล่าตามสัญญาเนี่ยนะฮะซึ่งทางจีนบอกว่าแค่ตัวเลขตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจีนบอกว่าเอ้ยเราซื้อไปร้อยละ92แล้วเพราะฉะนั้นไม่น่าเป็นห่วงเลยนะครับในเรื่องของการนำเข้าของจีนจากสหรัฐอเมริกาถ้าไม่เชื่อไปเช็คดูตัวเลขได้แต่ดูเหมือนว่าสหรัฐจะยังไม่ค่อยพอใจกับผลการค้าขายหรือว่าจีนอาจจะยังซื้อไม่มากพอไม่เร็วพอจึงมีคำถามว่าสหรัฐอาจจะนำมาตรา301มาใช้จัดการกับจีนหรือเปล่ามาตรา301นะครับเป็นเครื่องมือที่สหรัฐใช้ในการข่มขู่และจัดการกับคู่ค้าของสหรัฐมาทุกยุคทุกสมัยนะครับกฎหมายนี้นะฮะเป็นเครื่องมือที่ใช้บังคับสิทธิสัญญาทางการค้ารวมไปถึงดำเนินการกับอะไรก็ตามประเทศใดก็ตามที่ขัดขวางการค้าการส่งออกหรือกระทบต่อลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับซึ่งมาตรา301นี้นะฮะทางรัฐบาลของท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยใช้จัดการกับจีนมาแล้วในปี2018นะฮะซึ่งอาจนำไปสู่การขึ้นภาษีทางการค้าเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าผลงานของรัฐบาลปักกิ่งไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาวางไว้นะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐนะฮะได้กล่าวว่าจะใช้เครื่องมือเต็มรูปแบบที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาวอเมริกันเกษตรกรและธุรกิจรวมถึงการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะครับยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่านโยบายของสหรัฐอเมริกาและจีนในการที่จะเปลี่ยนจากคู่ชกคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าเนี่ยนะฮะจะเวิร์กหรือไม่นะครับเหตุผลของสหรัฐอเมริกาก็คือถ้าหากว่าเธอซื้อของฉันไม่มากพอไม่ดีพอไม่เร็วพอนะครับก็อาจจะต้องมาท้าตีท้าต่อยกันต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับยังคงเป็นประเด็นร้อนติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะทำให้โลกนี้สงบหรือวุ่นวายมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการ Ocean Plus อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดรายการออนไลน์คอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายรู้ก่อนใครที่นี่ครับ TNN ช่อง16ครับ